้กล้ามเนื้อช่วยเนี่ยนะฮะเราจะผ่อนเบาด้านบนด้านบนเนี่ยเหมือนมีเชือกดึงเอาไว้เหมือนลูกตาหุ่นกระบอกนะครับเอวจะหมุนเบานะไม่ให้เห็นกล้ามเนื้อใช่แต่เดี๋ยวนี้ของคุณดีมากหลายไม่มีนะไม่มีนั้นนี่คือการฝึกยานะฝึกที่บ้านแล้วกันนะครับก็คือทุกอย่างเนี่ยใช้เท้าในการเปลี่ยนย้ายน้ำหนักนะครับแล้วก็เปิดเท้าก็ต้องใช้ตัวเนี่ยเป็นตัวพาอย่าใช้อย่างนี้นะครับตัวไม่นั่นเนี่ยแต่ว่าใช้กล้ามเนื้อหรือว่าใช้เส้นเอ็นตรงข้อข้อเท้านี่ไม่เอานะครับให้เป็นแบบตัวหมุนเท้าก็หมุนย้ายน้ำหนักไปโดยขาหลังยันนะครับกลับมาดึงขึ้นมาโดยที่อย่าใช้กล้ามเนื้อตรงตัวช่วยในการดึงใช้ตรงก้อแล้วก็จิตที่พามันขึ้นมาโดยไม่กระเทือนส่วนด้านขวาและด้านบนเลยโอเคดีเบาถ้าให้ดีเนี่ยตอนจังหวะยืนต้องมีขั้วนิดหนึ่งแล้วตรงนิ่งเหมือนตรงนี้ออกมานิดหนึ่งนะครับจะทำให้เรายกขาได้สูงขึ้นถ้าเราธรรมดาเนี่ยอาจจะได้แค่นี้แต่ลองเก็บก้นอันนี้หมายถึงคนที่ทำได้นะถ้าคนที่ยังทำไม่ได้ก็ให้ทำธรรมดาไปก่อนถ้าเก็บก้นแล้วมันก็จะสูงขึ้นจะตึงเกี่ยวเฟิร์นเกี่ยวเนี่ยก็จะอย่างน้อยได้ขนานกับพื้นถ้าเก็บก้นมันก็เหมือนกับม้วนก้นแล้วอันนี้ก็ขึ้นมาได้มันก็เหมือนกับล็อกทั้งอันให้องศามันขึ้นมาเท่านั้นเองนะครับแต่ว่าต้องมีขั้วแล้วก็เก็บก้นมันถึงจะสูงขึ้นเดี๋ยวฝึกเดินใหม่ทีหนึ่งนะครับอย่างที่บอกก็คือเดี๋ยวแบ่งเป็น2แถวก็ทันจะได้ไม่แถวยาวเกินไปนะครับจำไว้ว่าเรากำหนดทิศทางเดินเป็นยังไงเสร็จแล้ววางเท้าที่เป็นเท้าหลัง45นะเสร็จแล้วเดินยืนโดยลักษณะเหมือนกับที่เมื่อกี้ให้ยกเท้านะครับอย่างน้อยขึ้นมาเสมอเท้าต้องให้ผ่อนคลายเท้าผ่อนคลายเนี่ยนะดูจากด้านข้างนะหมายถึงว่าเราดึงอันนี้ขึ้นมาตรงนี้เนี่ยเหมือนกับฟรีอย่าให้เป็นอย่างนี้แล้วก็อย่าให้เป็นอย่างนี้ทิ้งไปถึงข้อเท้ามาปลายเท้าก็ต้องตกลงอย่าเป็นอย่างนี้อย่างนี้ก็ไม่เอาก็ไม่เอาเวลา8 นาฬิกา